วันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม29รายค่ะแต่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือบุคคลที่เคยเป็นผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการการรักษาแล้วหายดีวันนี้กลับบ้านเพิ่มถึง96คนแต่มีข่าวเศร้าที่เราต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต3คนค่ะโดยทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.แถลงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม29คนผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย 2,672 คนรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,033 คนหายดีกลับบ้านเพิ่มวันนี้96คนรวมหายดี 1,593 คนค่ะเสียชีวิตแล้ว3คนรวม46คนโดยผู้ป่วยรายใหม่29คนจำแนกเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า14คนเป็นคนไทยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ2คนมีอาชีพเสี่ยงใกล้ชิดต่างชาติ2คนอยู่ในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยว1คนอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค10คนสำหรับจำนวนผู้ป่วยหนักในไทย102คนแยกเป็นผู้ป่วยวิกฤตก่อนหน้า60คนโดยตัวเลขผู้เสียชีวิต46คนถ้าหากเปรียบเทียบอัตราส่วนผู้ป่วยสะสมที่มีอยู่ 2,672 คนจะคิดเป็น 3.8% เท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ทีมแพทย์ยังคงรับมือได้เป็นอย่างดีค่ะแต่แน่นอนว่าเราไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นและอยากจะทำให้ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะนายแพทย์ทวีสินบอกว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้วันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อลดน้อยลงเป็นผลจากเมื่อ14วันที่ผ่านมาที่รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวเพราะว่า25จังหวัดค่ะไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในช่วง14วันเคอร์ฟิวบางจังหวัดเคยมีผู้ป่วยติดเชื้อและปรากฏว่ารักษาตัวหายแล้วส่วนการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่26มีนาคมต่อเนื่องถึง30เมษายนนี้หากว่าไม่ประกาศต่ออายุก็คือยกเลิกไปแต่นายกรัฐมนตรียังคงย้ำนะคะว่าจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนหมดอายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน30เมษายนแล้วหลังจากนั้นคงจะได้แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่าจะหยุดมาตรการเอาไว้วันที่30เมษายนนี้หรือขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีกเดี๋ยวไปฟังการแถลงจากทางท่านโฆษกสบค.ค่ะปัญหาในประเด็นถัดไปได้นะครับวันนี้ที่เราดีขึ้นตรงนี้เพราะอะไรครับถ้าท่านย้อนกลับไปที่เขียนลงไว้นะฮะวันที่ประกาศเคอร์ฟิวคือวันที่3เมษายนถ้านับนิ้วมา3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16วันนี้14วันพอดีผลของวันนี้ที่ดีเนี่ยมาจากที่เราทำเมื่อ14วันที่แล้วก็คือวันที่3เมษายนซึ่งเราประกาศเคอร์ฟิวเป็นวันแรกแล้วเราบอกว่าวันนี้แล้วเราจะผ่อนละผ่อนคลายไปละพรุ่งนี้ก็อาจจะยังดีอยู่นะครับแต่อีก14วันข้างหน้าอาจจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ส่วนทางเพจคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเปิดเผยว่าทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอายุครรภ์27สัปดาห์หรือว่าเกือบครบ7เดือนตอนนี้ต้องมอนิเตอร์กันตลอด24ชั่วโมงยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนการตัดสินใจให้คลอดเมื่อไหร่คงต้องพิจารณาเรื่องการคลอดแต่ว่าการนำคนไข้โควิด-19 ไปคลอดยังถือว่ามีความเสี่ยงมากขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำคลอดต้องใส่ชุดป้องกันเต็มที่เพราะว่าเวลาเบ่งคลอดคนไข้จะสูดหายใจลึกจะร้องออกมาดังเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดซึ่งนั่นจะมีน้ำลายน้ำมูกน้ำตาคือมีสารคัดหลั่งกระเด็นออกมาค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสารคัดหลั่งโดยตรงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่วนข้อมูลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งครรภ์มีค่อนข้างจำกัดส่วนใหญ่มีรายงานแค่ในจีนนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการการแพทย์ของไทยที่ตอนนี้แพทย์พยาบาลทำงานกันหนักมากจริงๆแล้วค่ะ
ป็น my case อายุ27สัปดาห์เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยตอนนี้ก็คือฟีเกอร์มอนิเตอร์ลิงไปอย่างเดียวเพราะว่ายังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแทรกซ้อนเข้ามาอย่างเช่นการเกิดเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดนะทีนี้สำหรับทางสู่กับทางเด็กจะตัดสินใจให้เด็กคลอดเมื่อไหร่นะครับตัดสินใจก็คือมีอยู่3อย่างที่เราจะพิจารณาคืออายุครรภ์แล้วก็อาการของแม่แล้วก็ตัวเด็กว่าเด็ก stable หรือเปล่าถ้าเด็กมีอาการที่ไม่ดีอันนี้คงต้องคลอดนะครับ GA ก็คืออายุครรภ์ถ้าเกิดก่อน viable นะครับอีกเคสนึงจะเป็นเคสที่คนไข้ตั้งครรภ์อายุครรภ์น้อย22 23สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าก่อน viable แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ทำอะไรที่มันมากจนเกินไปเพราะว่าถึงคลอดออกมาตอนนี้เด็กก็ยังไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะแต่ในรายนี้อย่างเช่น27สัปดาห์เนี่ยถ้าจำเป็นที่เด็กอาการแย่ลงหรือแม่แย่ลงอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการคลอดเป็นกำลังใจให้ทั้งบุคลากรทางด้านการแพทย์และก็คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยทั้งทารกในครรภ์และตัวคุณแม่ค่ะด้านผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์อนุพงษ์สุจริตยากุลเปิดเผยว่าจากการสอบสวนโรคและผลการปูพรมค้นหาในจังหวัดภูเก็ตทำให้พบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นจึงนำโมเดลนี้มาทำการขยายผลในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเบื้องต้นเนี่ยนำร่อง2เขตก่อนนะคะก็คือคลองเตยและบางเขนซึ่งทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านบอกว่าจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 ทั้งผู้ที่มีอาการและผู้ที่ไม่แสดงอาการออกมาพบผู้ได้รับเชื้อรายใหม่2รายซึ่งจากการตรวจพบผู้ได้รับเชื้อดังกล่าวทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดจาก2บุคคลในกรุงเทพมหานครดีมากยิ่งขึ้นคือไปสกัดการแพร่เชื้อสู่บุคคลภายนอกค่ะแล้วทางกรุงเทพเองก็ได้ส่งตัวทั้ง2รายนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดเรียบร้อยแล้วส่วนการตรวจคัดกรองบุคคลในครอบครัวผู้ยืนยันได้รับเชื้อทั้ง2รายข้างต้นยังไม่มีผู้ได้รับเชื้อเพิ่มเติมที่ใกล้ชิดกับทั้ง2รายนี้แต่อย่างใดค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ